Everybody was kung fu.ครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทเทบอยแล้วก็ลินธัญญากาญจนาพรค่ะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับพอ5ทุ่มแล้วนี่พอ5ทุ่มแล้วก็ต้องเปิดเครื่องแต่จริงๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่ารายการก่อนหน้านี้นะรายการก่อนหน้านี้จะหลายพิธีกรที่จัดนะครับผมว่ามีสาระแล้วก็มีประโยชน์ในการที่จะรับชมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างก่อนหน้ารายการนี้ก็สภาชาวบ้านหรือสภาอะไรเนี่ยนะเขาก็สนุกสนานเฮฮากันเราก็ถือว่าเป็นดูแล้วทำให้เรากระชุ่มกระชวยผมว่าก็ดีกว่าไอ้พวกละครอะไรพวกนั้นนะมันก็เราไม่ได้ต่อว่าเขานะแต่มันก็เหมือนกับแบบว่ามันดูแล้วมันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ว่ากันละค่ะเราเห็นวันนี้ว่าไปอะไรนะไปค้นหาข้อมูลค่ะค่ะวันนี้นะคะลินนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของเพศหญิงที่มีต่อสามีก่อนแต่งงานค่ะค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถส่ง SMS แสดงความคิดเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงที่มีต่อสามีก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงค่ะค่ะสามารถส่ง SMS ได้ที่เบอร์นะคะ4123456ย้ำนะคะ4123456ค่ะคุณอาคะความรู้สึกของเพศหญิงหรือว่าของผู้หญิงเนี่ยที่มีต่อสามีตัวเองเนี่ยก่อนแต่งงานแน่นอนค่ะว่าก่อนแต่งงานนะคะก็ผู้หญิงเนี่ยต้องมีแฟนคบหาดูใจกันมาเป็นเวลานานพอสมควรจึงมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ดูแลเราได้สามารถมีภาวะผู้นำแล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราสามารถพึ่งพาเขาได้ต่อมาเนี่ยผู้หญิงพอมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเราแล้วเราสามารถฝากผีฝากให้ไว้กับเขาได้ก็ตกลงปลงใจแต่งงานกันค่ะแต่งงานกันอ่ะค่ะต่อไปนะคะคุณอาคิดว่าพฤติกรรมของผู้ชายเนี่ยที่มีต่อผู้หญิงก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงคะอ๋อเป็นยังไงก่อนแต่งก็พูดอะไรขออะไรได้หมดค่ะพอหลังแต่งแล้วโอ้โหมันจะมากไปหรือเปล่าเนี่ย มันชัดเจนอ่ะนะค่ะความรักใหม่ๆนะพอมีความรักใหม่ๆเนี่ยเราสังเกตไหมว่าผู้ชายเนี่ยโอ้ปะจีปะจ๋อเดินพะเนาพะนอเอาอกเอาใจขนาดแค่พูดว่าหิวน้ำก็รีบนะไปเอาน้ำมาไปเอาน้ำมาให้บอกอะไรเพศชายนี่จะต้องนั่นหมดทำหมดแต่พอพูดง่ายๆว่าพอได้เสียกันแล้วนะพอบอกว่าหิวน้ำนะมีขาไม่รู้จักเดินไม่เอาเองเลย มันคือในพฤติกรรมอย่างนี้นะมันเราไม่ได้บอกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ได้วัดนะว่าผู้ชายดีหรือไม่ดีตรงนี้นะแต่มันหมายความถึงว่านิสัยของผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นใหม่ๆใหม่ๆส่วนมากดีกว่าไอ้ที่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันเยอะนะเยอะไอ้นั้นเราไม่ว่าหรอกแต่ว่าไอ้ส่วนที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายมันก็เยอะเหมือนกันอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เพศหญิงเนี่ยจะต้องรู้จักที่จะพยายามทำอะไรเนี่ยหรือว่าเอาความรู้สึกที่จริงๆเนี่ยดึงเขาออกมาให้ได้ค่ะค่ะคุณอาคิดว่าเพศหญิงนะคะเป็นเพศที่เสียเปรียบและถูกเอาเปรียบหลังจากที่แต่งงานกับผู้ชายไปแล้วหรือเปล่าคะแน่นอนอยู่แล้วมันเสียเปรียบอยู่แล้วไอ้สรีระอวัยวะทุกอย่างนะมันเพศหญิงเป็นเพศที่รองรับเพศชายเป็นเพศที่จู่โจมเป็นเพศที่ต้องใช้พละกำลังในการที่จะไปออกไปทำงานออกไปหาเงินออกไปอะไรเอามาเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาเป็นคนไปเอาเงินนะเป็นคนไปเอาเงินมาแล้วก็มาดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นผู้ชายจะต้องถือเอาตรงนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะได้เปรียบอยู่แล้วค่ะดังนั้นข้อได้เปรียบของผู้หญิงนะคะคือ
การใช้สรีระร่างกายของเราเนี่ยค่ะที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดีงามของเราที่มีต่อสามีเนี่ยคือทำให้สามีเนี่ยเกิดความประทับใจรักเรามากขึ้นก็แน่นอนแน่นอนค่ะเอาอกเอาใจสามีค่ะแล้วทำไมเพศหญิงเนี่ยจึงถูกผู้ชายหรือว่าสามีเนี่ยตั้งฉายาให้ว่าเป็นนางยักษ์ขมูขี่บ้างเป็นนางผีเสื้อสมุทรบ้างนางมานางแม่มดบ้างเนี่ยค่ะคือก็หรือว่าอะไรที่น่าเกลียดเนี่ยค่ะออกมาจากปากสามีของเราเองเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่อย่างนึงว่าพอเวลาได้เสียกับผู้ชายคนไหนปุ๊บเนี่ยเขาจะยึดแล้วก็จับเอาผู้ชายคนนั้นเป็นหลักถูกไหมพอยึดจับผู้ชายเป็นหลักปุ๊บเนี่ยไออารมณ์ของความหึงหวงแต่ความรักความหวงห่วงใยความอะไรต่างๆผู้หญิงเนี่ยมันจะมีมากกว่าคือเข้าใจไหมมีมากกว่าเพราะผู้หญิงเนี่ยมันอยู่กับบ้านแต่ผู้ชายเนี่ยออกนอกบ้านใช่ไหมทีนี้ไอผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสข้างนอกเลยพอไม่มีโอกาสไปสัมผัสข้างนอกเนี่ยไอความรู้สึกกับอารมณ์ที่อยู่กับบ้านอยู่กับห้องเนี่ยทำงานบ้านเนี่ยมันเหมือนกับกดดันพอกดดันปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้พอเพศชายมาปุ๊บพอผู้ชายมาปุ๊บก็เกิดอาการหึงหึงหวงหวงกับผิดเวลาอะไรก็กลัวระแวงจะไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยพอออกอาการหึงผู้ชายอ่ะมันมีความรู้สึกอีกอย่างนึงว่าถ้านะไปเจอแฟนเนี่ยออกอาการหึงหึงหวงหวงจุกจุกจิกจิกอะไรเงี้ยนะไอความรู้สึกของผู้ชายเนี่ยตามเรียกว่าทุกคู่มันจะเป็นอย่างนี้หมดพอเป็นอย่างนี้หมดพอพวกผู้ชายเนี่ยเข้าไปเจอกันเข้าไปคุยกันแฟนนายเป็นอย่างนี้ไหมแฟนฉันเป็นอย่างนี้ไหมเพราะแต่ละคนก็เอาเรื่องของแต่ละคนออกมาก็เลยมันก็เลยอยู่ในกลุ่มเขาอะนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นคำแบบสรรพยอกของเหล่าผู้ชายมากกว่ายักษ์ขมูขี่มั่งนะอีผีเสื้อสมุทรมั่งนะไอ้แก่ง่ายตายช้ามั่งอะไรเงี้ยมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นคำที่สบถกันออกมาแบบให้มันสนุกในเฮฮาเขานั่นเองแต่ทีนี้พอมาได้ยินถึงฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงนี่รับกับอารมณ์นี้ไม่ได้ก็แบบอาจจะโกรธอาจจะอะไรใช่ใช่ค่ะเมื่อเพศหญิงนะคะตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกับสามีเนี่ยย่อมมีความหวังที่จะว่าอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าไม่คิดที่จะพลาดจากกันนะคะถ้ารักแล้วเนี่ยตายเป็นตายค่ะเหมือนประมาณว่าสามีฆ่าใครอย่าแตะหรือว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วก็ความคิดของผู้หญิงมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ได้ออกไปสัมผัสข้างนอกไงแต่ผู้ชายเนี่ยมันออกไปสัมผัสข้างนอกเพราะนี่เขาได้เจอคนโน้นคนนี้เจอแปลกความใหม่อะไรมาเขาก็จะต้องมาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อเขาไม่คิดเหมือนผู้หญิงค่ะคือผู้ชายที่แต่งงานไปแล้วนะคะเขาอาจจะไม่คิดเหมือนผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยรักเดียวใจเดียวที่จะครองคู่อยู่กับสามีคนนี้ไปจนแก่จนเฒ่าแต่ผู้ชายนะคะเมื่อมีโอกาสค่ะก็จะฉกฉวยโอกาสเสมอค่ะที่แบบเวลาออกไปนอกบ้านบ้างเวลาเจอสาวๆเนี่ยจะมีอาการแบบเหล่มองสาวๆแต่ผู้หญิงในฐานะที่เขาใช่ค่ะในฐานะที่เขาเป็นภรรยาและเห็นว่าสามีของตัวเองเนี่ยกำลังนอกลู่นอกทางเลมองสาวๆบ้างเขาก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะใช่ใช่ใช่บางทีก็กระตุกเสื้อบางทีก็ดึงบ้างอะไรคือพยายามทำให้สาวคนที่แฟนตัวเองมองเนี่ยให้รู้ว่าเฮ้ยนี่นะฉันเป็นเจ้าของนะอะไรอย่างนี้ทีนี้ผู้ชายมันก็ต้องออกอาการนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆว่าไม่รักษาหน้ากันเลยไม่ให้โอกาสกันเลยอะไรแบบนั้นมันก็เป็นธรรมดาใช่ค่ะผู้ชายเนี่ยนะคะชอบแสดงตนว่าโสดอิสระไม่มีพันธะแล้วก็ต้องการผลประโยชน์ทางเพศแน่นอนผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยนะคะยิ่งจะมีเล่ห์เหลี่ยมมากแน่นอนแน่นอนก็จริงๆผู้หญิงก็น่าจะรู้นะถ้าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาไม่ได้เจ้าชู้กับเราคนเดียวนะแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละส่วนมากไปหลงคารมนะผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาจะมีวิธีการในการพูดในการเล่าโลมในการโอ้โลมปฏิโลมอะไรต่างๆอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการก็ไปอย่างที่บอกไงหวังผลไงหวังผลในเรื่องราวของเขาใช่ไหมมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะธรรมชาติอยู่แล้วค่ะผ
ู้หญิงเนี่ยนะคะเมื่อแต่งงานไปแล้วค่ะก็จะมีความภูมิใจในตัวสามีของเรามากนะคะเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นการฝากชีวิตฝากอนาคตหวังพึ่งพากันในยามแก่เฒ่าในยามที่เราเจ็บป่วยเนี่ยนะคะค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรมาลบความภาคภูมิใจในตัวสามีของเขาเนี่ยความน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นการแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เรียบร้อยหรือว่าอารมณ์ที่ไม่มีเหตุผลนะคะเกิดขึ้นและก็จะแสดงต่อหน้าทุกคนนะคะคือเหมือนแบบว่าไม่เกรงใจแล้วฉันไม่เกรงใจไม่มีความเกรงใจกันแล้วก็เหมือนก็ธรรมดาเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันนานแล้วมันผู้ชายไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้ยังคงดื้อด้านแล้วก็คงเจ้าชู้อะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นธรรมดาที่ผู้หญิงก็จะไม่เกรงใจยิ่งไม่เกรงใจเท่าไหร่ความน่าเกลียดของผู้หญิงจะมากขึ้นเท่านั้นเพราะผู้ชายก็ถือว่างไงแกเป็นของฉันแล้วอ่ะนะฉันเป็นเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นแกจะยังไงแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอื้อนเอ่ยเรื่องอะไรต่อให้เขาสมมติว่าเป็นเจ้าชู้ได้5คนคนที่6เขาก็ต้องมีต่อคนที่7ก็ต้องมีต่อเพราะผู้ชายเนี่ยไม่มีคำว่าพอสำหรับในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะคุณอาคะปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันหรือว่า มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะคือยิ่งมีข่าวว่าผู้หญิงเนี่ยมีชู้ถูกสังคมประณามแล้วก็คิดไหมคะว่าเพราะอะไรผู้หญิงถึงมีชู้และที่เขากล้าทำแบบนี้เพราะอะไรสาเหตุก็มาจากว่าเพราะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายถูกกระทำเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนอดกั้นเหลือทนจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยมีสามีแต่สามีตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่น่าไว้วางใจเนี่ยไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็ไปปรึกษาเพื่อนชายที่สนิทคุยไปคุยมาเกิดการรักกันชอบกันเกิดขึ้นเกิดชู้สาวกันเกิดขึ้นคือเหมือนประมาณว่าใครที่ให้ความอบอุ่นเขาได้มากผู้หญิงเขาก็จะเข้าไปคุยกับคนนั้นค่ะตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่ผู้ชายแหละถ้าผู้ชายเนี่ยมันทอดทิ้งมันไม่ค่อยเอื้ออาทรไม่ค่อยอะไรมันก็เป็นธรรมดาไอ้คำว่ามีชู้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเกลียดที่สุดสำหรับใครนะแต่ว่าผู้หญิงมีชู้เนี่ยเขาเรียกว่าดอกสุวรรณนะชาวบ้านเขาไปเขาเป็นดอกสุวรรณแต่รู้ไหมว่าถ้าผู้ชายเนี่ยคนไหนเนี่ยถ้าเมียไปมีชู้นะผู้ชายคนนั้นเหมือนตกนรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำพูดว่าเนี่ยเมียไอ้เนี่ยเขาไปมีชู้ค่ะเห็นไหมสิ่งที่เลวร้ายกับตกอยู่ที่ผู้ชายนะเพราะฉะนั้นคือสรุปเลยดีกว่าว่าการที่จะเป็นคู่เนี่ยก็รักเดียวใจเดียวอันนั้นส่วนหนึ่งออกนอกบ้านผู้ชายจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำให้เสื่อมเสียถึงในบ้านแล้วเข้ามาในบ้านแล้วพยายามทำตัวให้อยู่ในร่องในรอยอย่าให้จับได้ว่าอยู่ภายนอกทำอะไรก็สรุปอย่างนี้มันก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็สิ่งที่น้องลินพูดมานี้ก็ถือว่าโอเคมันก็เป็นแง่คิดแล้วก็เป็นแง่ที่จะทำให้ทุกคนได้ตระหนักก็ถือว่าใช้ได้นะเอาดีครับก็ในเด็กแรกนี้ก็ขอพักสักครู่ครับEverybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought.